มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันสักหน่อยหลังจากที่ได้นายกคนใหม่คนที่31ตอนนี้รอขั้นตอนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะขึ้นคาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่เขาแจ้งทางบรรดาพรรคเพื่อไทยให้เตรียมความพร้อมก็น่าจะใช้สถานที่ก็คือ Voice Space ที่จะเป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยแห่งใหม่ในการรับสนองพระบรมราชโองการหลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนการฟอร์มครม.ชุดใหม่นี่คือนายกอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยบางคนบอกเฮ้ย38คุณจะมาเป็นนายกคุณจะมาทำอะไรวุฒิภาวะประสบการณ์เราไล่กลับไปดูคุณผู้ชมจริงๆประเทศไทยเนี่ยอันนี้น้อยสุดจริงแต่ก่อนหน้านี้40ต้นๆก็มีเอามาให้ดูกันหน่อยผมรวบรวมมาเอาแบบเฉพาะคนไม่ถึง50เอาแบบ40เนี่ยเลข4เนี่ยนะเลข4ประมาณเลข4ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะคะนายกรัฐมนตรีของไทยที่อายุน้อย12อันดับที่คัดมานะคะคุณผู้ชมลำดับแรกซ้ายมือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะคะโอ้ตอนนั้นท่านอายุ40นะใช่เป็นนายกนะเป็นนายกค่ะแล้วก็คุณทวีบุญยเกตนะคะเป็นนายกตอนอายุ41ปีครับจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะคะเป็นนายกตอนอายุ41ปีนี่ลำดับ4ไปดูพันตรีควงอภัยวงศ์ค่ะเป็นนายกตอน42แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนี่อยู่ในลำดับ5นะคะเป็นนายกตอนอายุ44เป็นนักการเมืองตอนอายุเท่าไหร่30เองมั้งประมาณเนี้ยใช่ตั้งแต่หนุ่มๆเลยละค่ะหน่วยกล้านดีถัดมาลำดับ6นี่นายกหญิงคนแรกของเราปูคุณหญิงถูกต้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนอายุ44ค่ะพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะหรือว่าหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์นั่นเองเป็นนายกตอนอายุ45แล้วก็หลวงประดิษฐ์มนุนธรรมก็คือปรีดีพนมยงค์ค่ะเป็นนายกตอน46นะคะพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาใช่ตอนอายุ46ค่ะจอมพลถนอมอายุ47นะคะแล้วก็พระยามโนปกรณ์นิติธาดาตอนอายุ48นี่ขยับขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เกือบ50เลยของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรอายุ49ปีเป็นนายกอุ๊งอิงจะเป็นอายุ38แน่นอนถ้าน้อยสุดสมัยยุคนี้นะมันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เราเห็นผู้นำต่างประเทศเป็นคนรุ่นใหม่ก็เยอะอายุน้อยๆก็เยอะแต่คุณผู้ชมครับทุกอย่างมันวัดที่การกระทำและวิสัยทัศน์ค่ะนะฮะการที่โอเคละเธอมีดีกรีเป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยก็ได้ดีกรีระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะมีคนเกรงอกเกรงใจมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจะสามารถนำได้เนี่ยก็คงต้องใช้เรียกความสามารถในการนำรัฐนาวาอันนี้ให้ได้อายุอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดละตอนนี้นะฮะอยู่ที่กึ๋นจะมีกึ๋นมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานระหว่างที่แถลงข่าวนะครับก็ตอบคำถามนี้บอกเดี๋ยวรอจะพูดได้ทั้งหมดหลังที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเธอเป็นนายกโดยฟังอุ้งอิงดูหน่อยครับค่ะชวนต่อไปค่ะขอบคุณเดี๋ยวขอให้มีการโปรดเกล้านะคะขอรอการโปรดเกล้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเดี๋ยวนะอิงขอหายใจลึกๆก่อนทำไมตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นจังค่ะก็ in English she said I'm so excited today because I can't really like hold my breath at all like I don't know why normally I get on stage very often and I don't get excited at all but today is like my hands are shaking อะไรนะคำถามคุณพ่อตื่นเต้นจริงอ่ะทำไงดีอ่ะต้องขอยกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยก็แน่นอนนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเราก็ตื่นเต้นนะใช่เพราะฉะนั้นเป็นเส้นทางที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างสูงสำหรับนายกแพทองธารชินวัตรเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับที่ถูกจับจ้องอยู่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยหลังจากที่ผ่านการเลือกเป็นนายกแล้วเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมร่วมกับสามีก็คือคุณปิดกนะครับแล้วก็มีคุณโอ๊คพี่ชายคุณเอมพี่สาวแคปชั่นขอบคุณจากใจติดแฮชแท็กว่า family คือครอบครัวแล้วก็เขียนขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจนะครับทีนี้นโยบายที่ถูกจับจ้องมากไม่พ้นครับดิจิตอลวอลเล็ตการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเพื่อไทยเคยประกาศว่าเป็นวาระเร่งด่วนเหมือนกันนะครับรวมถึงมาตรา112ที่เคยบอกว่าให้ไปคุยกันในสภาได้
นะครับแล้วก็นิรโทษกรรมทางการเมืองกัญชาเสรีนี่เหล่านี้ถูกจับจ้องมากอย่างดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้มีข่าวว่าถูกสั่งระงับตามที่เคยมีข่าวไปบอกคุณทักษิณสั่งเลิกไม่คุ้มนักข่าวถามคุณอุ๊งอิงว่าที่นายกทันทีเลิกไม่เลิกนะครับบอกเดี๋ยวจะรอฟังความเห็นพรรคร่วมรัฐบาลจะผลักดันซึ่งเมื่อวานไม่มีใครพูดชัดๆหรอกครับเพราะว่าต้องรอฟอร์มครม.ขึ้นมาก่อนนี่เป็นดิจิตอลวอลเล็ต112ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีตัวอย่างกรณีของพรรคก้าวไกลที่โดนยุบมาแล้วแล้วก่อนหน้านี้อุ๊งอิงเคยให้สัมภาษณ์ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าปัญหามาตรานี้คือคนเอาไปใช้ผิดๆเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปถกกันในสภาแต่ไม่ยกเลิก112แน่นอนนี่นะฮะโยงมาถึงเรื่องนิรโทษกรรมเพราะมีคนมองว่าถ้าทำเพื่อคุณทักษิณเดี๋ยวจะเรื่องร้อนจะตามมาจะกลายเป็นจะมีม็อบกปปส.ภาค2หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยที่ต้องจับตามองหลายต่อหลายเรื่องนะฮะเรื่องนี้เราไปคุยกับทางอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสุโขทัยธรรมาธิราชที่เชี่ยวชาญด้านของรัฐศาสตร์นะครับมองแบบความท้าทายของอุ๊งอิ๊งเนี่ยหลายด้านจริงๆหนึ่งก็คือฟื้นฟูความนิยมในพรรคเพื่อไทยที่มันต่ำลงเรื่อยๆนะฮะต้องแก้ปัญหาภายในพรรคให้ได้ค่ะไม่ให้ส.ส.เขตมีตำแหน่งในกรรมการบริหารแต่ให้ยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่อันนี้ความท้าทายแรกความท้าทายที่สองครับการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลคุณเศรษฐานี่ก็คือต้องต่อนโยบายสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Wallet ค่ะที่คงไม่สามารถยกเลิกได้เพราะมีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วเอาณช่วงนี้นะคะ30ล้านกว่าคนไปแล้วแต่จะเดินหน้ายังไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในมุมของอาจารย์ยุทธพรทั้งที่เรื่องของดูเรื่องกฎระเบียบด้วยงบประมาณแล้วก็รัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งจะต้องไปคิดให้รอบคอบที่สุดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของการใช้เงินค่ะครับการเดินหน้าต่อนะครับมันก็เป็นภาวะทางสองแท่งของพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าไปทางด้านหนึ่งก็บอกว่าจะยกเลิกโครงการนี้ซึ่งก็คงจะไม่ได้แต่เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาในนโยบายในพรรคต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าเดินหน้าต่อนะครับมันก็มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าไม่น้อยนะครับมีเรื่องของกฎระเบียบที่น่ากังวลนะครับมีเรื่องของงบประมาณต่างๆเหล่านี้นะดังนั้นก็ต้องมีการไปสู่จุดที่จะต้องหาทางออกนะครับซึ่งการหาทางออกตรงนี้เนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล นะครับอย่างเช่นเรื่องของการไปทบทวนดูกฎระเบียบการปรับเปลี่ยนวิธีการของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับหรือเรื่องของงบประมาณเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้หลายต่อหลายคนนอกจากอาจารย์ยุทธพรแล้วเนี่ยนักวิชาการหลายท่านบอกโครงการนี้จริงๆต้องยอมเปลี่ยนละ มาถึงเหมือนกับมันมีจังหวะให้เปลี่ยนแล้วอะเพราะมันหมดยุคคุณเศรษฐาใช่ไหมแล้วมันก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะยังคงมีนโยบายช่วยเหลือคนด้วยเรื่องเงินแบบนี้แหละเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเงินสดหรือเปล่าอันนี้คุณชมรอตามเพราะหลายคนก็รอเงิน 10,000 บาทแต่โครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่ามันไปไม่รอดทั้งเรื่องของแง่มุมกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่ทั้งเรื่องของการที่แบบความที่คนไปใช้จ่ายแบบลำบากอ่ะใช่ไหมไอ้บางอย่างไปใช้ไม่ได้บางใช้ได้แค่บางอย่างขอบเขตพื้นที่ในการใช้จ่ายคนเลยไปย้ายทะเบียนบ้านกันเพียบตามทะเบียนราษฎรตัวเองถูกไหมฮะในอำเภอนั้นๆรายงานล่าสุดบอกจะมีการปรับเปลี่ยนนะคือจะเดินหน้าบางอย่างต่อเหมือนกันแต่คงไม่ใช่เป็นรูปแบบเดิมอันนี้เดี๋ยวรอตามกันอาจารย์ยุพรยังเตือนอีกหลายเรื่องที่สำคัญคือเรื่องนี้ครับต้องระมัดระวังเพราะว่าแน่นอนความเสี่ยงในการโดนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายเรื่องความเสี่ยงที่อุ๊งอิ๊งนะฮะต้องระวังคือการวางตัวต่อคุณพ่อด้วยคุณทักษิณชินวัตรด้วยไปฟังกันอีกช่วงนึงนะครับค่ะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับคืออย่างไรก็ตามนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาชักจากกันได้หรอกนะครับเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยกันขอคำแนะนำปรึกษาหารือไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะครับแต่สิ่งที่ต้องดำเนินการคือการระมัดระวังในเรื่องบทบาทสถานะต่างๆที่อาจจะไปเข้าข่ายในเรื่องที่จะเป็นช่องทางกฎหมายนะให้กับคนที่จะไปร้องได้นะครับซึ่งผมว่าคนที่ต้องจะร้องเนี่ยนะครับเขาก็หาเรื่องได้ทุกมิติทุกเรื่องทุกราวนะครับเพราะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยครับก็แน่นอนจากเตือนคุณลุงอิงว่าเฮ้ยระวังในเรื่องการวางตัวต่อคุณพ่อค่ะอาจารย์หนึ่งบอกคุณพ่อนั่นแหละต้องระวังการแสดงออกมากๆ เพราะนี่คือยุคการนำของลูกสาวค่ะแล้วคุณทักษิณยังเป็นคนนอกทางการเมืองนะคนนอกพรรค
อาจจะมีปัญหาตามมาถ้าไม่ระวังการวางตัวดีๆไม่งั้นลูกสาวก็จะโดนเป็นเป้าโจมตีนี่คือมองในเชิงการเมืองเชิงรัฐศาสตร์คุณผู้ชมครับอุ๊งอิงจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเราในฐานะที่ไม่ว่าใครเป็นนายกเราก็ต้องอยากให้ประเทศดีอ่ะใช่ถึงแม้จะชอบไม่ชอบทางการเมืองถูกไหมฮะอยากให้ประเทศคนลืมตาอ้าปากมีเศรษฐกิจที่ดีในเชิงดวงเป็นยังไงโหราศาสตร์พี่ฟองฮะโหนฟองสนานจามอนจันจริงๆแกแม่นแล้วแกเป็นด้วยความเป็นนักข่าวสายการเมืองมาก่อนเนี่ยวันนี้เขียนลงในคอลัมน์แม่หมอสมัครเล่นค่ะเปิดประเด็นด้วยคุณอนุทินก่อนเลยบอกแม้ว่าตำแหน่งนายกจะยังมาไม่ถึงแต่ช่วงนี้แสวงหาโชคลาภทางอื่นจากเทวดาเพราะยังมีเกณฑ์บวกด้านอื่นๆอยู่นะฮะนี่คุณอนุทินแต่เรื่องของอุ๋งอิงครับพี่ฟองบอกแบบนี้มีวาสนาสูงที่ได้เป็นนายกคนที่2เป็นนายกหญิงคนที่2เป็นนายกคนที่31ของเมืองไทยนะครับแต่แกคำนวณเอาวันเดือนปีเกิดมาคำนวณใช่มั้ยแต่ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนไงกำหนดลัคนาไม่ได้แต่ก็เลยมีการทักทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับด้านบวกคือรูปดวงชะตาปรากฏเป็นรูปโรงผีอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะฮะบ่งบอกอาการแคล้วคลาดได้อะไรเกินกว่าที่คิดพระเสาที่ราศีพิจิกได้มาตรฐานราชาโชคนะครับทำให้โชคระดับพระราชาหล่นมาในชีวิตง่ายๆแบบไม่คาดฝันคล้ายๆคุณยิ่งลักษณ์ช่วงได้เป็นนายกหาเสียงแค่49วันแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อได้มาแล้วเนี่ยอาจจะนำความเดือดร้อนพลิกผันตามมาเพราะอำนาจของพระเสาเป็นหัวหน้าดาวร้ายนอกจากนี้ถ้าเป็นด้านลบฮะเตือนอะไรครับพี่ฟองเตือนว่าระวังความมุทะลุกล้ารวดเร็วจนลุกลี้ลุกลนนะฮะระวังวาจามีกราฟิกใช่ไหมเอาขึ้นมาเลยนะวางวาจาเป็นพิษจากคำพูดเผ็ดร้อนโต้แย้งนะครับระวังการเซ็นเอกสารลายเซ็นต้องตึกตองกันกรองดีๆอันนี้มันจะเป็นกลับมาเป็นพิษได้ง่ายระวังเรื่องคดีความการใช้อำนาจมีแล้วต้องไม่มัวเมานะฮะอันนี้บอกว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตกจากเขาตำแหน่งได้แบบคาดไม่ถึงและสุดท้ายที่เตือนมาที่ต้องระวังคือระวังภัยจากการคบคนประเภทคนชั่วนี่ตามดวงนะครับคุณฟองสนานเตือนเอาไว้เลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีเขาเรียกว่ามีด้านบวกเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี้ยวันลงมติได้บุญเก่าเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้งานหนักงานหินนะฮะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยหลังจากถ้าเกิดมันตกไปเนี่ยจะถูกบีบแบบหน้าเขียวหน้าเหลืองเรื่องยุ่งยากจะตามมาที่สำคัญครับบอกอย่างนี้หลังจากพ้นวันเกิดไป21สิงหาคมนะครับก็คืออีก 2-3 วัน4วันเนี่ย1ปีนี้จะเอาชนะศัตรูอุปสรรคด้านลบที่ผุดมาท้าทายได้เป็นระยะแต่จะมีความท้าทายยุ่งยากระยะแรกในตำแหน่งนายกเรื่องคดีความสุขภาพด้วยให้ระวังในช่วงพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมในปีนี้คุณฟองสนานปิดท้ายว่าขอให้ประเทศชาติโชคดีนี่คือในเชิงโหราศาสตร์ทางการเมืองนะครับค่ะบางทีเราก็จะต้องมีแกมข่าวแบบนี้นะในสถานการณ์บ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หลายคนที่พอได้รู้แล้วนะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีในมุมหนึ่งเมื่อวานนี้คนที่ไม่ได้มาร่วมโหวตในสภาหนึ่งเสียงบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถูกต้องคุณผู้ชมแล้วคลิปนี้ฉันเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วคลิปนี้ที่เอามือเนี่ยจะเรียกว่าตบไหมหรือจะหยอกล้อเพราะเมื่อวานนะท่านชี้แจงแล้วว่าเป็นการหยอกล้อเล่นไม่ได้มีเจตนาโดยเมื่อวานนี้ขอได้เรียงนิดนึงนะคะเผื่อใครไม่ได้ตามคุณผู้ชมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะพอนายกนักข่าวนักข่าวผู้หญิงเสื้อสีเหลืองๆเนี่ยเขาถามถึงผลโหวตได้ดูไหมนายกรัฐมนตรีคนที่31ในสภาคุณผู้ชมบิ๊กป้อมลุงป้อมค่ะหาไปถามอะไรไม่รู้แล้วก็โพหนึ่ง yeah. แล้วก็เดินขึ้นรถไปแบบนี้ค่ะเพราะท่านนะคะไปร่วมเลี้ยงฉลองนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันมาแต่ปรากฏว่าพอหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปเฮ้ยคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าทั้งไทย PBS เองเพราะพี่นักข่าวเสื้อเหลืองนั้นเป็นนักข่าวอาวุโสไทย PBS ต้นสังกัดใช่ค่ะออกแถลงการเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นการคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการคุณผู้ชมจนเมื่อวานนี้พอออกแถลงการต่างๆให้บิ๊กป้อมต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสยบข่าวยังไงรู้ไหมคะ
บิ๊กป้อมค่ะให้อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญยกหูหาพี่นักข่าวคนนั้นเลยบอกว่าขอโทษนะคะไม่ได้หยุมหัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแค่หยอกล้อเล่นพอออกมาปุ๊บแบบนี้ว่ามีการขอโทษขอโพยนักข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยจะจบเหรอคะจะจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอคะไม่ง่ายคุณผู้ชมล่าสุดความคืบหน้าเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้เลยทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรวมไปถึงสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการเรื่องการใช้อำนาจคุกคามสื่อมวลชนขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวโดยถ้อยแถลงในข้อความนี้นะคะพูดถึงระบุกรณีที่บิ๊กป้อมยกหูหาว่าหยอกล้อเล่นซึ่งคำชี้แจงของบิ๊กป้อมในมุมนี้ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและก็สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบเห็นว่าจากคลิปภาพยืนยันชัดแจ้งว่าเป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวในลักษณะคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามขณะช่วงสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยตามที่ทีมงานของพลเอกประวิตรนะคะกล่าวอ้างและพยายามให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยุติลงซึ่งหากสังคมปล่อยผ่านเรื่องราวดังกล่าวไปเฉกเช่นที่เคยมีการให้สัมภาษณ์ดูแคลนสื่อมวลชนว่าจบมาจากสถาบันการศึกษาใดเพื่อส่งผลต่อการด้อยค่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นทางสมาคมและก็สภานะคะจะดำเนินการยื่นตรวจสอบด้านจริยธรรมพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เขาจะกำลังยื่นให้ตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรนั่นเองครับก็มีช่องทางมออ๋องอดีตรองประธานก็บอกว่าสามารถตรวจสอบจริยธรรมเพราะว่าบิ๊กป้อมก็ยังเป็นส.ส.อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นร้องไปทางปปช.ได้ทีนี้คุณผู้ชมมีคนบอกอย่างนี้ว่าบิ๊กป้อมหรือท่านจะหาทางลงลาออกดีไหมตำแหน่งสสนะแต่ตำแหน่งสสจะดีไหมเพื่อรักษาเกียรติของสภาด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านก็เป็นสิทธิ์เกินไปนะครับทีนี้คุณปลอดประสบสุรัสสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เขียนไม่รู้จะเป็นการเตือนสติหรือเปล่าคุณปลอดประสบในฐานะที่แก่เดือนขวาบิ๊กป้อมนะแก่เดือนนะแก่เดือนขวารุ่นเราคราวเดียวกันว่ากันเถอะนั่งเรียนโต๊ะติดกันมาก่อนแกบอกอย่างนี้แกบอกก็เลยเขียนบอกงี้ฮะเขียนลงใน Facebook บอกคุณป้อมครับกรุณาพิจารณาลาออกจากสสเถอะแล้วแกก็บอกผมเกิดปีรากา2488แกเดือนกว่าคุณป้อมที่จริงเนี่ยเป็นเพื่อนกับน้องผมเพราะโต๊ะเรียนติดกันอ๋อเรียนรุ่นกับน้องน้องคุณปอบประสบแต่ตัวคุณปอบประสบบอกผมเข้าใจอารมณ์คุณป้อมดีเวลาคนอายุเยอะๆมันงุนงิดง่ายมันโมโหมันมาแบบวูบวาบขี้น้อยใจไม่ชอบถูกเซาซีแล้วเมื่อวานนักข่าวหญิงคงไปตื้อถามคำถามที่แทงใจดำท่านหรือเปล่าเรื่องนายกไงนะก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาแต่ดูจากภาพคุณปอบประสบบอกมันเกรี้ยวกราดจนเกินไปในฐานะเพื่อนแล้วด้วยความหวังดีรวมถึงถูกขอร้องจากเพื่อนบางคนในโรงเรียนมัธยมเก่าของท่านเนี่ยฝากให้ผมซึ่งคุณเป็นคุณปอบประสบในฐานะอดีตรองนายกเหมือนกันบอกให้คุณป้อมวางมือทางการเมืองเถอะแล้วก็เขียนแบบนี้ฮะคุณป้อมครับผมเคยลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อทำหน้าที่รองนายกอย่างเดียวก็อยากจะแนะนำให้ท่านลาออกจากส.ส.ไปดูเรื่องป่ารอยต่อ5จังหวัดก็มีเกียรติแล้วหากอยากจะได้คนช่วยคุณปอบประสบบอกครับผมอาสาเพราะผมรู้งานนี้เป็นอย่างดีคุณปอบประสบเป็นอดีตที่มีกรมป่าไม้ด้วยนะค่ะแล้วก็เป็นหลายต่อหลายตำแหน่งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้นะค่ะก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองวันนี้มีหลายเรื่องให้ตามดูนะฮะโอ้คุณผู้ชมก็ถือว่าหน้าโซเชียลนี่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะแม้กระทั่งคนดูข่าวช่อง8ของเรานะคะ